ชีวิตหลังเกษียณของยอดนักเตะระดับโลกเป็นอย่างไรกันบ้างไปฟังครับพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างตอนนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตหลังเกษียณของยอดนักเตะระดับโลกเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยดีไหมเพื่อนมันมีอะไรที่ทำให้นายคิดว่าเราต้องเปลี่ยนด้วยเหรอเพื่อนก็ในตอนที่3เนี่ยเรามาเปลี่ยนโทนของเรื่องเล่าให้มันดูสนุกสนานขึ้นบ้างดีกว่าเดี๋ยวคนฟังเขาจะคิดเอาว่าเราเป็นรายการสายดาร์กนำเสนอแต่เรื่องดาร์กๆในโลกฟุตบอลเอานะก็จริงนะตอนแรกก็คำสาปตอนที่2ก็มนต์ดำไม่แปลกหรอกครับที่แฟนๆจะคิดว่าเรานำเสนอเรื่องดาร์กๆในโลกฟุตบอลแล้วในตอนที่3เราจะเปลี่ยนไปในมูดแอนด์โทนไหนดีก็ตอนนี้มาเวส่องชีวิตสุขสันต์หลังเกษียณของเหล่านักเตะระดับโลกกันดีกว่าว่าหลังจากวางมือในฐานะนักเตะกันไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะใช้ชีวิตยังไงทำงานอะไรกันต่อบ้างอะนะต้องเกิดแบบนี้นะครับว่าอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมีอายุการทำงานที่สั้นมากโดยในปัจจุบันนี้เราจะเห็นเด็ก16 17ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กันแล้วนี่ยังไม่นับรวมก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาอยู่เยาวชนมากี่ปีแต่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเริ่มต้นช้าหรือเร็วขนาดไหนก็จะจบลงที่ยังไม่เกิน35ปีหรือต่อให้เล่นได้นานกว่านั้นส่วนใหญ่ก็จะลดระดับหลีกความเข้มข้นลงมาแต่ก็มีเพียงไม่มากเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถยืนอายุได้นานเกินกว่า35ปีเพราะแบบนั้นนักเตะทุกคนไม่ว่าจะดังมากหรือดังน้อยพวกเขาก็ต้องมองหาลู่ทางหลังจากจบชีวิตการค้าแข่งกันเอาไว้ก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องในสายฟุตบอลต่อไปอย่างการโคชชิ่งการเป็นผู้จัดการทีมหรือจะเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวที่เอาเงินแบบจากอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยไปลงทุนต่อยอดทำธุรกิจต่อเพราะว่าเนี่ยมันน่าจะง่ายที่สุดละหรือไม่ก็ไปทำสายอาชีพอื่นเลยก็มีให้เห็นไม่น้อยเช่นพวกนักข่าวกีฬาเป็นต้นและนี่ก็คือประเด็นของเราในวันนี้ครับที่เราคัด3เรื่องราวของนักฟุตบอลที่แขวนสตั๊ดไปแล้วมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ Foot of View ตอนชีวิตหลังเกษียณของนักฟุตบอลที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม